สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนทางการญี่ปุ่นนะคะได้มีการออกประกาศคว่มบาตรบุคคลและก็บริษัทที่มีข้อกล่าวหานะคะว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มฮามาสติดอาวุธที่ปาเลสไตน์ค่ะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับมีการประกาศนะฮะใช้มาตรการคว่ำบาตรกลุ่มบุคคลและบริษัทที่มีข้อหานะฮะว่าอาจจะมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มฮามาสติดอาวุธในปาเลสไตน์ครับ โดยทางญี่ปุ่นจะมีการอายัดทรัพย์สินทั้งหมดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับแล้วก็การเข้าช่วยเหลือกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาครับโดยคําประกาศดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่การประกาศมาตรการที่คล้ายกันของสหรัฐนะครับซึ่งทางการญี่ปุ่นเองก็พยายามที่จะรักษาเส้นแบ่งระหว่างสงครามอิสราเอลแล้วก็ฮามาสพร้อมกับสร้างสมดุลระหว่างความสัมพันธ์กับสหรัฐและความสัมพันธ์กับพันธมิตรด้านการจัดหาพลังงานในตะวันออกกลางนะครับก็มีการรายงานครับว่าบุคคลที่ถูกญี่ปุ่นคว่มบาตรก็มี สท่านด้วยกันซึ่งถูกว่าถูกบรรจุในบัญชีรายชื่อบุคคลและองค์กรที่มีน,นวโนมว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายของญี่ปุ่นด้วยนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะคุณชิเอดะฟูโอะได้มีการออกประนามการโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสเมื่อที่7ตุลาคมขณะเดียวกันก็ยังมีการแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพลเรือนในสนุนกาซาและสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ย่ำแย่ลงค่ะ ทั้งนี้ทางการญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกร้องให้อิสราเอลระงับการโจมตีสนุนกาซาเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยอย่างไรก็ตามนะคะคาวา ขออภัยค่ะยังไรก็ตามค่ะคุณคามิกาวะนะคะโยโกะนะคะคของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้มีการกะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะทางญี่ปุ่นก็ได้มีการงดออกเสียงตามมติขององค์การสหประชาชาติที่เรียกร้องให้มีการหยุดยิงนะเพิ่มรุษยธรรมโดยทันทีโดยมติด,ดังกล่าวน,ะนะะั้นค่ะล้มเหลวในการประนามกลุ่มฮามาสอย่างชัดเจนซึ่งสะท้อนจุดยืนของประเทศต่าง ขณะที่มีมตินะคะที่ไม่มีข้อผูกมัดซึ่งถูกเสนอโดยประเทศจอร์แดนได้มีการผ่านการลงมติอย่างท่วมท้นด้วยคะแนนที่เห็นชอบ120เสียงค่ะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องการเมืองโลกนะภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งก็ต้องติดตามกันแต่เราก็ได้รับผลกระทบจากแรงงานที่เราไปอยู่ที่นั่นนะครับก็อยากให้แรงงานทุกคนเนี่ยกลับมาบ้านก่อนมาตั้งหลักก่อนนะฮะใช่ค่ะ